ทริปปันรักครั้งที่4ตอนล่องเรือตามหาเสือเพื่อบอกรักงานนี้ขอบอกเลยจ้ะแม่จ๋าทริปจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนล่องเรือ Princess Terrace ในธีมสุดว้าว Tiger Patternให้สื่อมวลชนได้โชว์ความรัดกับชุดลายเสือใครดูกับใครดูกันเองละกันและนอกจากนั้นดร.สมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิปกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือทิปเอชในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนยังได้โชว์วิสัยทัศน์ปีเสือวาง3กลยุทธ์ขับเคลื่อนทิพยประกันภัยก้าวสู่ Next Generation Insure พูดบริษัทเทคโนโลยีเสริมเขี้ยวเล็บทิพกรุ๊ปโฮลดิ้งอีกด้วยจ้าในมิติของทิพยประกันภัยเองนะครับหรือทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งนะครับในขณะนี้เรามีบริษัททิพยประกันภัยเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นการชิมคอมพานีหรือเป็นบริษัทแกนของทิพกรุ๊ปโฮลดิ้งแต่ไม่นานพวกเราจะเห็นได้ว่าทิพกรุ๊ปโฮลดิ้งนั้นก็จะมีบริษัทลูกและหลานตามไปเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดถึงทิพกรุ๊ปโฮลดิ้งนั้นนะครับขออนุญาตเรียนกับพวกเราว่าทิพยประกันภัยในปีนี้เราจะทำอะไรนะครับในปีนี้เป็นปีที่เรามีความท้าทายที่หลากหลายมากในเรื่องของการเจริญเติบโตของตลาดธุรกิจประกันเงินสภัยรวมไปถึงมีเรื่องของประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นท้าทายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือภูมิอากาศโลกนะครับที่เขาเรียกกันว่าglobal warming นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของโลกนี้รวมไปถึงประเทศไทยด้วยใครจะคิดว่าประเทศไทยเราจะมีฝนที่กลายเป็นหิมะใครจะคิดว่าเมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งจะเจอฝนลูกเห็บนะครับอย่างคาดไม่ถึงแม่คณิ้งที่กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและกลายเป็นหิมะที่เกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายนะครับปรากฏการณ์น้ำท่วมที่ผิดฤดูกาลนะครับลมพายุที่พัดเข้ามาอย่างรุนแรงยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเฉพาะพื้นที่หรือท้องถิ่นตำบลใดแต่รวมไปถึงประเทศไทยที่ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องเหล่านี้นะครับอีกความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เวลาเราทำข่าวกันนะครับเราต้องรอช่วงเวลาในการที่จะส่งข่าวในการที่จะเขียนข่าวในการที่จะมีการสื่อสารกับไปยังสำนักงานของพวกเราแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้น instant หรือเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้น product innovation การเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะต้องมีการพัฒนาให้ตามทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้ในบ้านเรานะครับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นในบ้านนะครับการโอนเงินโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางหรือธนาคารนะครับหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากnew commerce นะครับเช่นการซื้อขายออนไลน์นะครับเราเจตนาจะซื้อโทรศัพท์แต่ไม่ได้โทรศัพท์เราเจตนาจะซื้อสินค้าบางสิ่งบางอย่างแต่ได้ของไม่ตรงปกสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นความเสี่ยงแล้วก็กลายเป็นถ้าสมมติเรากลายเป็นศิลปินที่ดังหรือกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงเกิดขึ้นในประเทศนี้ภาพมันนะครับซึ่งเป็นภาพออริจินอลเป็นการเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น insurable product ที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆถ้าธุรกิจประกันที่รับสัมภัยไม่สามารถจะปรับตัวได้ทันได้ตามได้ทันหรือไม่สามารถจะคิดตามได้ทันนั้นก็จะกลายเป็นว่าเอาในภาษาอดีตของเราแต่หลังจากนี้กรมธรรม์ประกันไทยทั้งหลายจะถูกฝังตัวเข้าไปอยู่ในบริการหรือสินค้าที่เราไปซื้อหากันมาบรรยากาศทริปปันรักครั้งที่4ตอนล่องเรือตามหาเสือเพื่อบอกรักในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกแบบพี่น้องกันเองมากๆขอบอก